ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟินล่าฟินแน่ลองเลยสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟินล่าได้แล้ววันนี้Champion Challenge. Champion Challenge. Ladies and gentlemen, welcome back to the Hero Champion Challenge. And now let's start our first fight. All right, ladies and gentlemen, introduce him. เอาละครับคู่แรกของรายการในวันนี้นะครับมีผู้สนับสนุนรายการนั่นก็คือเมล็ดแตงโมตรามือมันจนหยุดไม่ได้Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Krabi Province, 18 years of age and training at Thap Phraya Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Petsila Thap Phraya Gym. The hero.Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. Let's hear it for Petsila Thap Phraya Gym. And his opponent, a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Buriram Province.19 years of age and training at Saw Sak Jareun Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Ek Pairin Saw Sak Jareun. The hero.Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting of the red color, Ek Pairin Saw Sak Jareun. ยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่รายการ The Hero Champion Challenge นะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่4สิงหาคมช่องไทยรัฐ32ก็ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาวันนี้แน่นอนครับว่ายังอัดแน่นคู่มวยที่แฟนมวยนั้นพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับซึ่งบอกว่าในคู่ที่5ของรายการครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับในรุ่นพิกัด53กิโลกรัมซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับของทางด้านปานทองอ.ปิติศักดิ์ครับหลังจากชิงเข็มขัดเส้นนี้ที่ว่างครับกับโยเนดะนักชกจากประเทศญี่ปุ่นมาได้เราวันนี้ผู้ท้าชิงของเขาครับเป็นนักชกจอมเก่าครับสิงห์สิทธิ์เจ๊ปริ่มครับนักชกจากอุบลราชธานีหรือว่าชื่อเดิมนั่นคือเจ้าหยกลูกคลองตันครับมันแน่นอนครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นพิกัด53กิโลกรัมในวันนี้เท่านั้นยังไม่พอครับในรุ่นพิกัด65กิโลกรัมในคู่ที่4ของรายการครับลูกรักปุ๋ยโฟร์แมนครับนักชกจากนครสวรรค์ครับจะดวลเดือดประทะกับสายชนสิงห์บ้านดอนนักชกจอมดีเดือดจากสุโขทัยและยังมีจอมเผด็จนุปานบุรีครับจะดวลกับแจ็คสยามวออรัญญาสตางแดงเกียรติจอมบึงปะทะกับออปชั่นวออรัญญาครับและบนเวทีครับในพิกัด52กิโลกรัมอีสานเจอกับภาคใต้ครับเอกไพรินสอศักดิ์เจริญครับนักชกจากบุรีรัมย์ปะทะกับเพชรศิลาทัพพระยายิมครับในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมทางด้านเพชรศิลาทัพพระยายิมครับนายอภินันจันเมืองไทยครับนักชกจากอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ในวัย18ปีสูง165เซนติเมตรมาชกที่นี่2ครั้งครับชนะ1แพ้1จากทัพพระยายิมที่ชลบุรีครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเอกไพรินสอศักดิ์เจริญครับนายอมรินทร์พ่วงพลอยครับจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วัย19ปีสูง156เซนติเมตรก่อนหน้านี้มาแพ้คะแนนให้กับชาติพิชิตสจต้อย8ริ้วครับจากสอศักดิ์เจริญบุรีรัมย์คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้เพชรศิลาทัพพระยายิมนั้นก็คือคุณณัฐพลทัพพระยายิมเลยครับผู้จัดการค่ายทัพพยายิมวันนี้เป็นตัวแทนของคุณนิติศอินทิมครับซึ่งกิจภารกิจไม่ได้เดินทางมาลุ้นลูกศิษย์แล้วครับ
ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจเลยครับทางด้านเพชรศิลาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเพิ่งมาสะดุดแพ้ให้กับทางด้านผู้พันเสือเซียนฟ้ารังสิตมาอย่างน่าเจ็บใจเลยครับเอาละครับได้เปรียบร้อยกว่าครับทางด้านเพชรศิลาฝากขอบคุณนิดอินดิบนั้นเมื่อคืนเดินทางไปร่วมงานเปิดร้านครัวหนังตะลุงครับแล้วก็เลยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้เดินทางมาที่พัทยาแล้วครับแต่ก็ติดตามชมอยู่หน้าจอทีวีลุ้นเพชรศิลาแล้วครับรูปร่างนั้นได้ลอยกว่าเอกพลินพยายามจัดเน้นที่บัตรแล้วครับเพชรศิลาวางซ้ายเป็นมวยขวากับซ้ายหน้าของเพชรศิลานั้นไม่ธรรมดาครับพยายามจะขยับมาโอ้โหมันดึงไม่พ้นครับทางด้านเอกไพลินโอ้โหต้องบอกว่ากระดูกประสบการณ์ดีกว่านะครับเคยเจอกับชาติพิชิตมาแล้วครับถึงแม้ว่าจะแพ้คะแนนแต่ดูประสบการณ์นั้นอยู่ที่กางเกงสีแดงแต่ความสดนั้นอยู่ที่เพชรศิลาแหละครับแต่ยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับนักชกจากกระบี่รายนี้พยายามจะเสริมด้วยหมัด1 2อาศัยความสูงความยาวแล้วครับตบด้วยฮุกซ้ายเอกพลินนั้นขยับเจอศอกขวาครับด้านเอกพลินพยายามจะเดินหน้าวันนี้ต้องชมแล้วครับหมัดซ้ายหน้าของทางด้านเพชรศิลาทำงานได้ดีเล่นงานฐานล่างครับแล้วแทงซ้ายพยายามจะเติมไม่ได้ครับโอ้โหยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจครับนะเอาแล้วครับเจอลูกเก่าของเอกไพลินแล้วครับจังหวะตัดล่างเอกไพลินพยายามจะเบียดเข้ามาเพชรศิลาก็ไม่หนีแล้วครับพยายามจะเขี่ยขาหน้าครับพยายามจะเคาะด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับเพชรศิลาเอกไพลินพยายามจะเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้เอาไว้ครับรอจังหวะสวนรอจังหวะโต้มาอีกแล้วครับกระแทกซ้ายหน้าถ้าจังหวะหมัดวัดระยะของเขาที่ทำงานดีครับเพื่อนครับโอ้โหดูครับคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับอีกฝ่ายสดอีกฝ่ายหนึ่งได้เก๋าครับกระแทกหมัดยับซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวาตรงเอกพลินยังไม่รีบครับพยายามจะสวนด้วยแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับแข้งขวาของเพชรศิลาก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านนักชกจากกระบี่ครับเจ้าเพชรศิลาไปสร้างชื่อเสียงที่ภูเก็ตมาตั้งนานครับก่อนที่จะขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างแม็กซ์มวยไทยดังสมกระดูกประสบการณ์เลยครับพยายามจะกระแทกหมัดยับซ้ายโอ้โหหมัดยับซ้ายวันนี้ต้องบอกว่าทำงานได้ดีครับเพชรศิลาโอ้โหซ้ายหน้ามาครับเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยหมัดเปิดฉากลุยเลยครับเพชรศิลามาอีกแล้วครับแค่ขวาทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้โหแม่อย่างนี้สะดุดเลยครับเป็นความสำเร็จของทีมงานโปรโมเตอร์แหละครับประกบคู่มวยได้สูสีเอ้าหมัดหนึ่งสองหมัดหนึ่งสองแลกกับแข้งครับจังหวะแลกแข้งเอาแล้วคนละดอกคนละทีเพชรศิลาก็ไม่หนีแล้วเกี่ยวเลยคืนไปแก้ขวาแล้วตบด้วยฮุกซ้ายจังหวะออกหมัดของแกวันนี้ทำได้ดีครับเพชรศิลาขวางด้วยซ้ายจิ้มด้วยหมัดกระแทกปลายแลกกับแข้งขวาของเอกไพลินโอ้ยพยายามจะโยนแล้วยัดด้วยเข่าครับมาครับตั้งไว้ตีด้วยเขาซ้ายครับเอกพิรินเพชรศิลาพยายามจะคืนเพชรศิลาเสียบด้วยเขาซ้ายจังหวะล็อกในคนละดอกคนละทีเลยครับเพชรศิลาก็ไม่มีหนีเลยครับเบียดเข้าหาเลยครับแข้งขวาครับปะทะเข้ามาครับวางไปทีเอ้าถึงด้วยสายหน้าเอ้าลึกนี่ครับมาดึงตัวหลบทันก็จริงครับแต่เสียหลักล้มลงไปแบบนี้ทรงไม่สวยครับเอาแล้วก็พยายามจะเน้นที่หมัดสวนด้วยหมัดขวาพยายามเข้ามาครับเอกพิรินวางแข้งขวาเกี่ยวได้คืนด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในกดแขนโอ้คิดช้าทำช้าไม่ได้ครับเอาครับกระแทกด้วยเข่าซ้ายรัดเอวไว้ตีโอ้โหอะไรครับไปป่วยที่เก็บอาการได้ดีจริงๆครับแต่ได้เอกไพลินโอ้โหอาศัยความเก่าก็ดูประสบการณ์ครับเน้นที่แข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวนอ่ะมีหมัดเสริมครับเพชรศิลากดมาเด้งด้วยเข่าซ้ายเอกไพลินมาเพชรศิลาหาจังหวะเจอกำแพงเข่าไปไม่เป็นเลยครับแยกก่อนครับแยกก่อนนี่แหละครับกระดูกความเก่าของเอกไพลินครับเพชรศิลาขยับโอ้วันนี้นี่ใช้หมัดได้ดีครับเพชรศิลาแทงหมัดยับซ้ายทำลายจังหวะดึงแล้วคืนด้วยหมัดขวามาอีกแล้วครับหมัดของเพชรศิลาเมื่อเวลาโดนหมัดนี้หน้าหงายอีกแล้วครับดูครับโดนอีกแล้วครับตบด้วยฮุกซ้ายล็อกในทันทีครับเอกไพลินพยายามจะตีเสียบด้วยเข่าขวาครับโอ้โหลากมาเสียบจนได้ครับเอกไพลินอาศัยลูกเก๋าเลยครับเพชรศิลาขยับเข้ามาเอกไพลินล็อกในโอ้ไม่ยอมอยู่วงนอกแล้วครับเอกไพลินโอ้สถานการณ์นี่พลิกไปพลิกมาจริงๆครับแล้วก็มาทิ้งด้วยหมัด1 2มาอีกแล้วครับหมัดของเพชรศิลาเอกไพลินต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยการล็อกในเลยครับรัดเอวตี
แต่เหมือนวงในจะเป็นพื้นที่ที่ทางด้านเอกไพรินทำได้ดีครับโอ้แยกออกมาในช่วงปลายยกเลยครับ20วินาทีสุดท้ายขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัดซ้ายโอ้เจอแข้งขวาพยายามจะสุดด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับเพชรศิลาเอกไพรินล็อกในแล้วเสียบกระชากมาเอ้าโอ้โหแล้วนี่ครับกระชากมาแล้วเสยขึ้นมาอีกทีครับโอ้โหลูกเก๋าล้วนๆเลยครับเอาละครับเพชรศิลาต้องเบียดเข้าหามาหมดยกที่3ครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่เปิดหัวของรายการ The Hero Champion Challenge ครับทางช่องไทยรัฐทีวี32โอ้โหดุเดือดครับเปิดหัวก็มันซะแล้วครับรอซะได้เอกไพรินทร์ส.ศักดิ์เจริญครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์รุ่นพี่วัย19ปีกับเพชรศิลาทัพพระยายิมครับนักชกจากภาคใต้ครับจังหวัดกระบี่วัย18ปี52กิโลกรัมครับแลกกันสนุกครับพี่น้องครับสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับจังหวะเกี่ยวและเททิ้งนี่ครับพยายามจะเสริมจะเติมตลอดครับเอกไพรินแต่ยังไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครแพ้ใครชนะคู่นี้ต้องจับตาดูครับเป็นมวยที่มีอนาคตค่อนข้างสดใสทั้งคู่เลยครับเอาละครับวินาทีสำคัญไปลุ้นเงินรางวัลพร้อมกับชัยชนะบนเวทีครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับซัดกันขนาดนี้ไปลุ้นรางวัลพิเศษก่อนกับ The Hero Prize สนับสนุนโดยปุ๋ย4Man ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ Hero for Blue and Red Corner ปุ๋ย4Man นักชกทั้งคู่ครับได้ไปคนละ113ครับได้รางวัลฮีโร่ไปคนละ 5,000 บาทAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner! Ek Pairin, So Sak Jareun!Global Fight! Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our second match tonight, Thailand takes on China. กลับมาบันกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศจีนนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจีนฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแมทมวยไทยจีนในกรุงเทพมหานคร Introducing our blue corner, he come from China training out of Mat Muay Thai Gym in Bangkok with professional records of 19 fights and 13 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Feng Chunfeng. The Global Fight.Welcome in your Chinese warrior, fighting out of the blue corner, he's training at Mat Muay Thai Gym. Let's see for Feng Chunfeng. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์สนชิเดชในจังหวัดชลบุรี and his Thai opponent in the red corner he comes from Buriram Province.Training out of Sit Son Tidet Gym. He holds a professional record of 25 fights and 18 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Prakai Pet Sit Son Tidet. The Global Fight.And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner. He comes from Buriram Province. Put your hands together for Prakai Pet Sit Son Tidet. ท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับของ The Global Fight Champion Challengeทางช่อง 9M Court HD หมายเลข30ซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากประเทศจีนครับนั่นเฟิงชุนเฟิงครับนักชกจากประเทศจีนในมุมน้ำเงินครับในวัย19ปีสูง173ซม.ครับ
ล่าสุดฝากผลงานที่ดีในการประเดิมกับเวทีนักมวยไทยนั่นก็คือการชนะคะแนนเพชรเงินไทยโชคไทยยิมเอาไว้ครับในรายการมวยไทยไฟเตอร์เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาสังกัดค่ายมวยแมทมวยไทยยิมครับโดยมีวุฒิชัยลูกบ้านใหญ่ครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับประกายเพชรสิทธิ์สมทิเดชครับชื่อจริงชื่อนายสมชายอินพิทักษ์ครับนักชกจากอำเภอประโคนชัยครับจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย26ปีมาประเดิมครั้งแรกที่นี่ครับสังกัดค่ายมวยสิทธิ์สมทิเดชครับท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกทางช่อง9 Mcotของเรานั้นมีความมันระดับโลกให้ได้ติดตามกัน5วันรวดตั้งแต่วันอาทิตย์ครับยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีไม่ว่าจะเป็นรายการแม็กซ์มวยไทยในวันอาทิตย์กับความมันระดับโลกการเจอกันของสุดยอดนักชกไทยและนักชกจากต่างประเทศรอท่านผู้ชมอยู่ส่วนวันจันทร์แรงคานเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับพุธและพฤหัสบดีครับเป็น The Global Fight Champion Challenge ศึกกระชากแชมป์โดยทั้ง5วันนะครับความมันระดับโลกดึกยาวแบบนี้เวลาเดียวกันเลยครับ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นหลังรถทั้งชาติเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcot หมายเลข30และทางออนไลน์แม็กมวยไทยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกแรกครับสำหรับคู่ที่2ไทยกับจีนครับเปิดฉากมาในปากเพชรโผล่ใหญ่นะครับเตะแล้วโหนขึ้นไปไปโดนหักทิ้งครับประกายเพชรวันนี้มาด้วยความคึกคักครับซ้ายกับขวาซะด้วยครับว่าเฟิร์นชุดเฟิร์นก็ยังนิ่งอยู่นะครับครับเหลือมาเข้าวงในตีด้วยซ้ายก่อนครับประกายเพชรแล้วลูดมาจะซ้ำดาบ2ยังครับประกายเพชรนี่โจมตีด้วยวงในครับคิดว่าทางด้านเฟิร์นชุดเฟิร์นจะเป็นมวยที่ค่อนข้างจะไม่เอาเข่าก็เอาแล้วจับในอีกครั้งครับประกายเพชรหายแล้วเสียบถอดแล้วเสียบครับวงในขยมเลยครับเปิดเกมด้วยวงในก่อนครับได้มา1ชุดแล้วก็พยายามเตะซ้ายสกัดเอาไว้ครับประกายเพชรเฉินจุนเทินล็อกบนอาจจะว่าสู้เข่าเหมือนกันเหยียบมาครับเหยียบจากขยับซ้ายยาวๆครับเปิดทางด้วยแข้งก่อนครับด้านประกายเพชรว่าเฉินจุนเทินนั้นมีกำปั้นคืนเข้ามานะครับดูว่าวงในจะสู้นักชกไทยได้ดีแค่ไหนกันด้านเฟิร์นจุนเฟิร์นเนี่ยจังหวะนี้โดนทางด้านประกายเพชรกดมาเสียบครับลากมาแล้วก็ตีไปเรื่อยๆตีเอาคะแนนไปก่อนครับต้นยกของทางด้านประกายเพชรจังหวะใครขย่มก่อนเลยครับเร่งเกมตั้งแต่ต้นยกแรกแบบนี้เนี่ยหากคู่ต่อสู้ทนได้เนี่ยทางด้านประกายเพชรก็ต้องยืนระยะให้ดีด้วยนะครับเร่งแล้วเกินครับต้นยกต้องเผื่อน้ำมันในก๊อกที่2ก๊อกที่3ด้วยครับทางด้านประกายเพชรเสริมชุนเสริมเดินต่อก็อ่ะแล้วต่อยบัดมาเป็นทุกข์เหมือนกันนะครับยับจับมัดได้แล้วแต่ว่าก็ยังตีไม่ได้ครับทางด้านเฟิร์นชุนเฟิร์นมีหมัดที่น่ากลัวครับอยากเล่นงานไปที่พับในเฟิร์นไล่เดินหน้าเข้าไปครับแล้วมัดเอาต้องขอมาโดนเสียบครับเข้ามือลงจังหวะนี้ครับไปชนเข่าเต็มๆครับเฟิร์นชุนเฟิร์นการเข้าหัวเริ่มจะมีลูกนี้ร่วมครับไล่ต่อครับเล่นงานเข่าหลุดครับพุ่งมาเสียบเลยครับโมแล้วกดคอลงมายัดเข้าไปอีกทีด้วยเข่าซ้ายครับดูจังหวะแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียเชิงเสียเหลี่ยมลูกกำนันเลยครับนี่แหละครับเรียกว่ากดคอมาเพียงสวยงามครับประกายเพชรล็อกในมาหาจังหวะตีนี่แหละครับวงในนี่ดูว่าประกายเพชรทำได้ดีครับแต่โคกุนเซิงก็ยังมีหมัดที่ยังอันตรายครับซ้ายยัดเข้ามาเออพยายามจะเดินหน้าอีกประกายเพชรเสียบอีกแล้วครับนี่เลยครับจังหวะวงในที่นักชกไทยทำได้เนี่ยเล่นงานนักชกจีนได้ดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังกำปั้นเอาไว้ด้วยนะครับทางด้านเจ้าประกายเพชรทางด้านประกายเพชรอ้าวแล้วครับไปชนมัดชนต่อเหมือนกันอย่ามีคำว่าแน่ครับมวยไทยเสียหลักครับทางด้านประกายเพชรก็บอกว่ารีบร้อนจนลนลานหรือเปล่าครับทางด้านประกายเพชรนี่เอ้ากำปั้นขวามาโอ้จังหวะจะสั่นจะตามนะไม่ต้องระมัดระวังครับเอาละครับกรรมการชี้ให้ทางด้านเจ้าประกายเพชรเข้ามุมก่อนครับแล้วเตือนไปที่ทางด้านเฟิร์นชุนเฟิร์นครับเอาละครับหมัดเริ่มคลายพิษสงของทางด้านเฟิร์นชุนเฟิร์นครับยังไม่มีอะไรแน่นอนนี่นะโอ้ยลุกปุ๊บไปแล้วประกายเพชรเอาละครับได้นับมาแล้วครับเฟิร์นชุนเฟิร์นโอ้แต่ว่าประกายเพชรยังลุกนะครับโอ้โหเอาละครับเสียนับกันสำหรับทางด้านประกายเพชรยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับเอาละครับเดินหน้าเข้ามาแล้วที่กำปั้นอีกทีครับทางด้านเฟิร์นชุนเฟิร์นกำปั้นไม่มีลูกครับยังมีพิษสงตลอด
เห็นแล้วความประมาทแล้วประกายเพชรโดนเข้าไปโอ้ยโอนเอ็นโอนเอ็นครับโอ้ไล่ไล่ถลุงหมัดล้วนผลักมาต่อยเข้ามาไล่ซ้ำไล่ตอนคล้องเข้าไปเรื่อยครับเอาละครับอีกนับมาแล้วครับโอ้นับที่2ครับประกายเพชรนวลเงินนวลเงินครับไหวไม่ไหวครับนับที่2แล้วนี่ครับอีกนับเดียวเสียไม่ได้แล้วนะครับดูว่าครั้งนี้นี่โอ้โดนแล้วเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์ครับประกายเพชรโดนเข้าไปสุดท้ายครับโบกมือยุติการชกเลยครับโอ้เฟิร์มชุนเฟิร์มจากประเทศจีนครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาเจ้าประกายเพชรสิทธิ์สนธิเดชไปได้ในยกที่2ครับโอ้ต้องบอกว่าโดนเข้าไปเยอะครับแล้วหมัดหนักจริงนะครับไม่ได้ว่าหมัดหนักเล่นๆครับนี่ครับพยายามจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาครับเพี้ยงเข้าไปครับโอ้นี่ครับพยายามจะเข้ามาเกาะไม่ยอมแล้วนะครับสำหรับธนาเฟิร์มชุนเฟิร์มโอ้นี่เป็นนับแรกครับและจังหวะนี้เป็นนับเป็นจังหวะที่เสียหลักครับและดูแกไล่ทุบครับแกเหวี่ยงแกทุบเข้าไปครับโอ้สุดท้ายครับดูครับโดนเข้าไปหลายหมัดนะครับนี่เป็นจังหวะปิดเกมครับไม่ไหวแล้วจริงๆครับเสียไป2นับกับอีก1น็อกครับส่งผลให้ทางด้านเฟิร์นชินเฟิร์นครับนักชกจากประเทศจีนในฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาไปในยกที่2ครับก็ยังเหลือนักชกไทยกับจีนอีก1คู่นะครับในคู่ที่6ของรายการแต่ตอนนี้ไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับชุดนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ and now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonusMax มวยไทย Facebook page ปิดเกมเร็วไปนิดนึงครับ Alright ladies and gentlemen after just 2 rounds of action we have a winner by way of technical knockout blue corner Feng Shunfeng from China Welcome back to the Global Fight Champion Challenge and our third fight tonight at 56 and 57 kilograms. กลับมามันกันต่อกับ the Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพี่กับน้ำหนัก56และ57กิโลกรัมและมวยคู่ที่3ครับสนับสนุนโดยยาซีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดจันทบุรีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายเกียรตินาวี Introducing our blue corner come from จันทบุรี province training out of เกียรตินาวี gym with professional records of 67 fights and 44 victoriesLadies and gentlemen, please welcome Siam Kiet Na Wee. The Global Fight. Welcome in your blue corner. He comes from Chanthaburi province. Training out of Kiet Na Wee gym here in Chonburi.Put your hands together and welcome Siam Kiet Na Wee. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดนครนายกฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์หนุ่มพัฒนา and his opponent in the red corner he comes from นครนายก province training out of สิงห์หนุ่มพัฒนา gymWith professional records of 46 fights and 30 victories. Ladies and gentlemen, please welcome San San, Singhnum Pattana. The Global Fight.And entering the ring right now is your red corner. He comes from Nakhon Nayok province. Training out of Singhnum Pattana Gym in Pathum Thani. Put your hands together for San San, Singhnum Pattana. ท่านผู้ชมครับ
เราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการ The Global Fight Champion Challenge ทางช่อง 9M Court HD หมายเลข30กันแล้วครับซึ่งคู่นี้มีการต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมครับทางด้านสยามเกียรตินาวีนักชกรุ่นน้องจากจันทบุรีได้น้ำหนัก1กิโลกรัมครับซึ่งทางด้านสยามจะชกในเวทพิกัด57กิโลกรัมได้รับการต่อมาจากทางด้านเจ้าแสนแสบสิงห์หนุ่มพัฒนาครับนักชกจากนครนายกในมุมแดงในพิกัด56กิโลกรัมครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้1กิโลกรัมที่ต่อให้กันจะมีผลหรือไม่ทางด้านเจ้าสยามครับนายอวิเลศมิตรแท้ครับจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในวัย22ปีปัจจุบันรับราชการเป็นทหารเรืออยู่นะครับ3ฟอร์มหลังฝากผลงานเอาไว้ในชนะรวดครับไม่ว่าจะเป็นการชนะซุปเปอร์แชมป์ปอปัทไทยยิมชนะน็อครุ่งไทยดำผาดมวยไทยและล่าสุดชนะคะแนนแสงสุรีสอสิทธินทาไว้ครับจากเกียรตินาวีครับส่วนมุมน้ำมุมแดงครับท่านผู้ชมครับแสนแสบหรือว่านายต่อศักดิ์พุ่มซะครับจากจังหวัดนครนายกในวัย29ปีสูง166เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังชนะ2เสมอ1จากค่ายมวยสิงห์พัฒนาครับล่าสุดเสมอกับทางด้านเจ้าชาติพิชิตสอสอต้อย8ริ้วมานะครับรูปร่างสรีระนั้นได้กันเลยครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมแต่สรีระรูปร่างนั้นต้องบอกว่ามองไม่ออกครับนะครับถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์พิกัด46กิโลกรัมของมังกรดำสิทธิ์หมวดวีวิกเก็ตวันมวยไทยยิมราชบุรีครับซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์จากเชียงรายนะครับจะเจอกับกาก้าปอปลื้มยิมผู้ท้าชิงจากหนองคายครับนะครับยกที่1ครับในคู่รองของรายการลุยกันเลยครับมาชมกันครับยกที่1ฝั่งกำลังสดทั้งคู่ครับ3ไฟหลังยังไม่มีใครแพ้ใครชนะมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะสยามนี่มีกวาดชัยชนะมา3ไฟรวดครับขณะที่แสนแสบก็ชนะ2เสมอ1ครับฉีดด้วยซ้ายครับสยามขยับตบด้วยฮุกซ้ายของแสนแสบเก๋าอยู่แล้วครับประสบการณ์นั้นมีมาเป็นกระบุงครับหลบหลอกลูกชนดีครับแสนแสบเดินมือแสนแสบพอสมหมายครับจังหวะถีบมือครบเครื่องไร้กาดไล่จะมาขู่เลยครับทางด้านแสนแสบแรงงานฐานล่างเข้าไปครับหลังก็เป็นประเภทจอมเชิงนะครับปกตินี่ฝีมือทั้งคู่ครับแต่วันนี้ทางด้านแสนแสบเลือกที่จะโจมตีก่อนครับจึงเดินเข้าไปหาก่อนขวาหลุดครับนะครับยับเข้ามาจิ้มด้วยซ้ายวางด้วยขวาครับแสนแสบนี่ครับมียกหลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็วางแข้งขวาครับแสนแสบเด็กแรงเหยียบตีมือร้ายกาจเหลือเกินครับนะครับเล่นงานฐานล่างเข้าไปไปเจาะก่อนเลยครับวางขวาอีกทีเตะยัดเตะฝังครับนะครับชิงก่อนได้เปรียบครับเตะก่อนเข้าเป้าก่อนแต่ยาต้องหันมาพัดมาลาเรียกตอบคืนมาบ้างครับแต่ยืนให้เตะอย่างเดียวไม่ได้แน่ซ้ายทีครับโอ้ขยับสร้างจังหวะจะจิ้มลำตัวพยายามจะบวกหมัดกับทางด้านเจ้าแสนแสบแล้วก็สยามนี่ครับมีกระแทกจะเข้าไปครับแสนแสบโจมตีหลายจุดแบบนี้ขยับว่ายังไงครับซ้ายครับอยู่กันใกล้ๆก็ตบซ้ายวางขวาครับขู่รุ่นน้องครับเรียกว่าประกาศศักดาครับเรียกว่าค่อยๆขู่ค่อยๆก้าวเข้าไปครับเตะขวาเข้ามาลูกนี้โดนแข้งซ้ายเต็มกลางหลังเหมือนกันครับแสนแสบดูจะค่อนข้างนิ่งยืนใกล้ๆเลยครับแสนแสบนะครับทีมลำตัววางด้วยขวาซัดเต็มแข้งอีกทีครับดื่มด้วยความละเอียดครับวันนี้แสนแสบครับเตะหลังก็ค่อยๆเล่งเกมขึ้นมาบ้างครับเอาตะวันทุ่งซ้ายเข้าไปก็เลือกออกด้วยความชัดเจนครับไม่ออกคำเพื่อนะครับทางด้านแสนแสบเป็นงานฐานล่างครับแต่ว่าสยามรีรอแบบนี้ไปรับเยอะแบบนี้เนี่ยมีปัญหาในช่วงยืดเยื้อได้นะครับนะครับส่วนต้นปล่อยให้แสนแสบจมไปแบบนี้จะกระแทกซ้ายครับเหยียบเข้ามาจับเตะขวาฝังเลยครับแล้วถีบด้วยซ้ายอีกทีแต่ว่าดูครับซ้ายหน้าก็ออกได้ชัดครับพี่น้อยครับนี่นะครับเนี่ยสยามชิงไปเข้าไปหาครับแสนแสบก็ยังไม่ตกใจรอโต้อ่าวแล้วคงใช้ตรงตัวมันโหดแข้งขวาตามตอนนี้เกมส่วนใหญ่ท่านผู้ชมครับ 99% ครับอยู่ที่วงนอกกับการจับจังหวะ
การออกอาวุธแลกกันด้วยแข้งครับจิ้มลำตัวต้องหาจังหวะวางแข้งเข้าไปเอ้าลูกนี้โดนปัดโอ้ยหลับตั้งอาการครับแสนแสบโอ้แตกด้วยครับโอ้ได้เลือดเลยครับทุกผู้ชมครับดึงแล้วสับเข้าไปครับโอ้แตกบริเวณใต้ตาซ้ายครับโอ้โหนี่ครับพอเป็นเกมวัดเชิงวัดฝีมือครับซึ่งใครพลาดนั้นโอกาสจบด้วยผลน็อกค่อนข้างสูงและเป็นนักแสนแสบที่พลาดครับโอ้โหสับเข้าไปใต้ตาเลยครับแตกเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตัวเองก็ไม่พอใจครับว่าพลาดครับความผิดพลาดครั้งเดียวของทางด้านแสนแสบเป็นเรื่องเลยครับดูภาพช้าครับท่านผู้ชมนี่ครับจังหวะกระแทกมาแล้วโอ้โหสับสวนเข้าไปครับแย่ซ้ายเข้ามาครับแต่นี่ครับรุ่นน้องตัดสินใจครับฟันศอกขวาสวนทันทีโอ้เปรี้ยงเข้าไปครับแสนแสบพยายามจะล้วงลำตัวครับนี่ครับโดนศอกขวาสวนเลยครับโอ้แก้ทางได้ดีได้เนียนจริงครับด้านเจ้าสยามครับโอ้สมบูรณ์แบบครับศอกขวาดอกนี้ปิดเกมไปเลยครับไปบนเวทีครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner. We raise up technical knockout, blue corner. Siam Kiet Nau Wing. Welcome back to the Hero Champion Challenge! And now let's move on to our main event, a 55kg Champions Challenge! ทุกผู้ชมครับสุขกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดสุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลกถ่ายทอดสดจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาแห่งนี้ครับตอนนี้เรามาถึงมวยคู่เอกคู่สำคัญประจำรายการวันนี้เป็นศึกชกกระชากเข็มขัดแชมป์พิกัดน้ำหนัก55 กิโลกรัมแชมเปี้ยนของเราครับตัวแทนจากจังหวัดยะโสธรจะถูกท้าชิงโดยผู้ท้าชิงจากจังหวัดพิษณุโลก Alright ladies and gentlemen introducing a Thai challenger he representing พิษณุโลก province 30 years of age training at Saw Naka Gym ladies and gentlemen let's hear it for Sai Chinarat Khompet Saw Naka The Hero The Ladies and gentlemen, introducing a challenger, a Thai warrior representing Pitsanulo province. He's training at Sona Kajin, Sai Chinarat, Khompet Sona Kha. And his opponent, our Thai champion, he representing Yasothon province. 23 years of age training at Dabran Sarakam Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Khun Khao Bueang Bang Phai, Phet Ya So, Dabran Sarakam! The hero, the Ladies and gentlemen, introducing a Thai champion.
He representing Yasothorn Province. Let's hear it for ขุนเข่าเมืองบ้างไฟเพชรยโสดาบรันสารธรรมเดินทางมาถึงวิธีห้าของรายการนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์55กิโลกรัมครับเพชรยโสดาบรันสารธรรมครับจากยโสธรเจ้าของตำแหน่งแชมป์นะครับวันนี้เจอกับผู้ท้าชิงครับคมเพชรสอนาแคจากพิษณุโลกต้องบอกว่าสดเลยครับสำหรับคมเพชรทางด้านคมเพชรสอนาแคโอ้สดเหลือหลายครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกชื่อจริงชื่อนายคมเพชรปั้นแสงครับปัจจุบันในวัย30ปีสูง165ซมต้องบอกว่า4ฟอร์มหลังชนะรวดครับล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์มวยรอบมาหมาดๆครับในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมจากค่ายมวยสอนาแคครับเช่นเดียวกับนักชกในมุมแดงนี่แหละครับแต่แทบจะแพ้ไม่เป็นครับเพชรยโสดาบรันสารคามนายสามารถบั้งทองนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรในวัย23ปีรุ่นน้องเลยครับสูง165ซมสี่ฟอร์มหลังครับชนะรวดทั้ง4ไฟแล้วก็เข็มขัดเส้นนี้ได้มาจากชิงกับแสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมนเลยครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับนักชกรายนี้แข็งแรงครับและล่าสุดก็เพิ่งมาป้องกันแชมป์ครับกับเด็กระเบิดลูกอ่างตะนนครับแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครั้งนี้จะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในครั้งที่2ของเขาจากดาบรันสารคามครับหรือว่าสอสันโยครับมีคุณโมสอสันโยแล้วครับขึ้นมาถอดมงคลให้คนเล็กหัวใจโตครับในขณะที่คมเพชรนั้นมียังมีน้องชายนะครับก็คือคมเพชรเล็กสอนาแคแต่ฟอร์มนี่ต้องบอกว่าพี่ชายนั้นจัดจ้านเหลือเกินครับระยะหลังอย่าว่าแต่4ไฟท์เลยครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่คมเพชรสอนาแคน่าจะมีถึง8ไฟท์แล้วครับที่ชนะรวดเป็นมวยที่ชกยากครับ IQ โดยเฉพาะจังหวะดักแทงดักเสียบเอาละครับจังหวะ IQ มวยกับความแข็งแรงของทางด้านเพชรยโสครับโอ้ต้องบอกว่าถูกคู่เหลือเกินครับคู่นี้ต้องขอบคุณทีมงานโปรโมเตอร์แหละครับจับคู่มวยในฝันไม้แฟนมวยได้ชมกันให้เลือกยังเลือกไม่ถูกเลยครับคู่นี้เอาละครับถีบด้วยซ้ายเป็นมวยที่ชกยากครับอาวุธมวยจุกจิกทางด้านคมเพชรนะครับชกในมุมน้ำเงินผู้ท้าชิงในวันนี้ครับคมเพชรนั้นมีศอกที่อันตรายครับในขณะที่เพชรยโสนั้นมีเข่าในที่แข็งแรงแข็งแกร่งและประเภทสีทนได้ครับเพชรยโสพยายามสายวันระยะเข้ามานี่ครับปัดอีกสองแล้วลงล่างอีกครั้งครับสปีดการออกอาวุธนั้นทำได้ดีครับเพชรยโสมีเกจิอาจารย์ทำนายไว้ว่าวันนี้ถ้าคมเพชรไม่ชนะแตกไม่สามารถที่จะเปิดแผลแตกเพชรยโสได้นี่ปลายนี่ต้องวัดดวงเลยครับคุณสุภชินนั่นก็เป็นเกจิอาจารย์แหละครับแต่ที่นี่เวทีอย่างนี้นี่นักชกหลายๆคนนี่หักปากกาเซียนมาเยอะครับไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับมันห่วยศอกซ้ายครับของทางด้านคมเพชรมาแล้วครับเตือนมาแล้วครับศอกซ้ายของคมเพชรเพชรยโสทีบซ้ายไวล็อกนายพยายามจะขวางยังตีไม่ถนัดครับอย่าตบซ้ายเติมขวาครับเพิ่งจะคว้าแชมป์มาหมาดๆนะครับทางด้านคมเพชรในไฟก่อนเป็นการชกแบบมวยรอบครับโอ้แล้วในรอบนั้นนี่อยู่คนละสายกันครับหัวทุ้งด้วยซ้ายตีแล้วครับเริ่มเดิมเดินเกมของตัวเองครับทางด้านเพชรยโสเพชรยโสนั้นเจอกับพยามเม่นเลยครับในขณะที่คมเพชรนั้นเจอกับคนอื่นเพชรยโสเบียดเข้ามาแล้วรอบชิงนั้นพยาเม่นเจอกับคมเพชรครับจังหวะเกี่ยวแล้วตบด้วยซ้ายหมัด1 2ของเพชรยโสโอ้เติมด้วยแข้งขวาสปีดกันออกวุ้นของแกดูครับนอกจากจะเข่าในเหนียวแน่นแล้วยังวงนอกนั้นไม่ธรรมดาเลยครับเพชรยโสนี่ครับกระแทกซ้ายครับยกมาขวางหน้าเล่นงานฐานล่างแล้วขวางด้วยแข้งขวาแลกกันครับพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับพยายามจะเล่นเกมกับเพชรยโสเป็นมวยที่ปอดใหญ่ปลายแรงเลยครับคมเพชรรอจังหวะสวนเนื้อเน้นๆเลยครับหมัดขวาครับของเพชรยโสค
มเพชรพยายามจะรอจังหวะขยับโอ้โหตบซ้ายแล้วจิ้มซ้ายครับเพชรโสจังหวะวางซ้ายหน้าของคมเพชรทำงานได้ดีเหมือนกันเพชรโสหลวงเข้ามานี่เจอเลยครับจังหวะตั้งกระแพงคาตบออกซ้ายนี่แหละครับอย่างที่ผมเตือนอย่างที่ผมแจ้งท่านผู้ชมแล้วก็ว่าศอกซ้ายของคมเพชรนั้นไม่ธรรมดานักชกจากค่ายมวยนี้ไม่เคยถอยครับถอยไม่ค่อยจำเป็นครับเพชรโสโอ้โหซ้ายมาอีกแล้วครับลูกพี่นั้นคุณโมสอสัญโยนั้นใจเกินร้อยครับลูกน้องนี่ใจไม่ถึงร้อยไม่ได้ครับคุณสุภชินโอ้โหมาแล้วครับกระแทกด้วยซ้ายเพชรโสหลวงลำตัวในไม่ได้ก็เล่นงานด้วยวงนอกนี่แหละครับปล่อยขวาเตะขวาเจอแข้งขวาของธนาคมเพชรโอ้พยายามจะเน้นที่หมัดเหมือนกันครับเพชรโสดูครับตบด้วยซ้ายปักด้วยศอกซ้ายสวนเลยครับคมเพชรมาแข้งซ้ายเจอหมัดขวาสวนเอาละครับเกมเดือดขึ้นแล้วครับโอ้โหขวามาเอาเกี่ยวนี่ครับหน้าล่างสลับบนครับธนาคมเพชรทิ้งด้วยศอกซ้ายเพชรโสจิ้มกระแทกทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้โหเสียบดักไว้อีกแล้วครับนี่ครับจังหวะดักตีดักแทงครับปิดมาวางไปแข้งซ้ายหน้าโอ้โหสปีดการออกอาวุธของทั้งคู่นี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับเพชรโสพยายามจะเบียดเข้ามามีถีบเจอซ้ายหน้าวางแข้งขวาคืนนี่แหละครับปักศอกซ้ายเดินหน้าเสียบไม่ให้จับครับเอาครับศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหดูครับจังหวะศอกนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่จับจังหวะศอกได้ดีครับคมเพชรเพชรโสพยายามจะเสียบสร้างสรรค์เกมดูครับเกี่ยวมาวางแข้งครบเครื่องจริงๆครับคมเพชรพยายามบวกปัดขวาพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายพยายามเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาเจอแข้งซ้ายเอาละครับลงโทษด้วยแข้งขวาเดินหน้าครับโอ้โหคมเพชรเอาละครับเจอหมัดขวาแล้วสวนด้วยศอกซ้ายครับอาวุธทันกันจริงครับระหว่างหมัดกับศอกอ้าวต้องเบรกก่อนต้องเบรกก่อนครับกรรมการเตือนไปที่คมเพชรแล้วครับนักชกรุ่นพี่ในวัย30ปีโอ้พอกรรมการเตือนที่แกปรีเข้าหาเลยครับเสียบด้วยเข่าซ้ายเพชรโสเบียดเข้ามาคมเพชรเสียบซ้ายเพชรโสเสียบซ้ายคนละดอกคนละทีแล้วปักด้วยศอกซ้ายคืนนี่ครับยังจับไม่ได้เลยครับยกนี้เสียบเข้ามาวางไว้วางด้วยแข้งขวาครับเพชรโสเสียบด้วยขวาอีกทีครับคมเพชรเอาละครับวงในเสียบด้วยขวาเพชรโสวางแข้งเจอแข้งซ้ายหน้าโอ้แลกกันมันจริงๆครับนะครับปดต่อครับเพชรโสพยายามจะบี้รุ่นพี่ให้หมดครับตบซ้ายจับไม่ได้เสียบซ้ายคืนดันมาแล้วพยายามจะเสียบด้วยเข่าเจอของขวาสวนแล้วนี่ครับใช้เหลี่ยมเลยครับยังเก็บอาวุธได้อยู่ครับจังหวะตัวเองเสียหลักครับแล้วคมเพชรขวางหน้าตีซ้ายเพชรโสเพชรโสโต้มาบวกอีกแล้วครับจังหวะบวกด้วยศอกบวกด้วยหมัดขวาเสียบด้วยเข่าขวาไม่หนีไม่ถอยนะครับธนาคมเพชรหลักหลักแรกกันใกล้ๆเลยครับเพชรโสทิ้งด้วยหมัดขวาคมเพชรเสียบด้วยเข่าขวาเอาละครับเสียบขวาเจอหมัดขวาล็อกในได้กลมาตีด้วยเข่าซ้ายเลยครับโอ้ดูครับกว่าจะจับได้ครับกว่าจะไล่ทันครับทางด้านเพชรโสคมเพชรขวางหน้าไว้ขวางได้เสียบด้วยขวาเพชรเสียบขวาขึ้นทันทีโอ้จังหวะขวางชิงจังหวะกันอยู่ครับเอาละครับยัดมาขวางหน้ากระตุกไม่ลงเสียบขวาเกาะได้ไหมโดนแทงอีกแล้วครับเพชรโสมาอีกแล้วครับพยายามจะดันเข้าเชือกต้องการต้องแยกออกมาพยายามจะพุ่งเข้าชนครับเพชรโสเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเลยครับดูครับเสียบซ้ายสกัดไว้เพชรโสถึงตัวอะไรครับผมเพชรตีทำแทงมันซ้ายครับของทางด้านเพชรโสมันจริงๆครับเดือดจริงๆเพชรโสยังคงเบียดเข้ามาโอ้ยปักศอกซ้ายหน้าสะบัดแต่แกไม่สนแล้วเพชรโสจังหวะนี้จับเอวครับล็อกเอวเอาไว้ครับทางด้านของเพชรเบียดมาแทงขวาเพชรโสกดมัดตีโอ้ยขึ้นคอไม่ได้แกก็ตีได้ครับเพชรโสทางด้านของเพชรก็มั่นอกมั่นใจแล้วครับขยับมาแทงขวาแทงซ้ายเลยครับเข็นเสียบซ้ายโอ้โหคมเพชรแม่จัดระเบียบร่างกายและตีได้ดีครับเอาเลยครับมาอีกแล้วครับเพชรโสตื้อจริงๆตื้อจริงๆโอ้เพชรโสนั้นได้ลูกขยันในขณะที่คมเพชรนั้นได้ลูกจัดแจ้งครับคมเพชรเสียบซ้ายเพชรโสเสียบซ้ายคืนคมเพชรขวางไว้เสียบด้วยขวาคมเพชรเพชรโสเบียดถึงตัวเลยครับเพชรโส
โอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบรรยายไม่ทันครับเกมการชกของคู่นี้ออกอาวุธกันไม่มีหยุดจริงๆเอาละครับกระโดดเข่าลอยใส่ครับสมเพชรเพชรโสดันเข้ามาเสียบซ้ายเจอเข่าซ้ายสวนคนละดอกคนละทีเลยครับเพชรโสสปีดการออกอาวุธดีกว่าเอาละครับตีซ้ายแดงคืนก็ยังเถียงยังโต้กันอยู่ครับโอ้มันจริงๆครับเพชรโสไม่มีผ่อนเกมเลยครับเบียดเข้ามาเสียบด้วยเข่าขวาเด้งด้วยเข่าขวาสู้เลยครับคมเพชรโอ้โหนี่แหละครับบุกอย่างเดียวเลยครับเกมรุกของทางด้านเพชรโสรอจังหวะเสียบด้วยซ้ายครับเพชรโสแกคึกจริงๆครับดูครับคมเพชรเสียบด้วยเข่าขวาตั้งกระแพงขาไว้เลยครับเพชรโสเอาปลายยกเลยครับปลายยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมโอ้คู่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับในรุ่นพิกัด55กิโลกรัมระหว่างธนาเพชรยโสดาพลสารคามจากยโสธรกับคมเพชรสอนาแคครับมันจริงๆครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับนี่ครับเสียบด้วยเข่าขวาพยายามจะใช้เหลี่ยมครับคมเพชรแต่เจอเพชรยโสนั้นไม่ปล่อยให้หายใจเลยครับเดินหน้าลุยตลอดเกมทั้งผู้ท้าชิงแล้วก็เจ้าของแชมป์ครับแสดงผลงานให้เห็นว่าสุดยอดครับยอมรับหัวจิตหัวใจไม่ว่าเกมการชกออกมาอย่างไรโอ้ต้องปรบมือให้สำหรับคู่นี้ออกอาวุธกันไม่มีหยุดเลยครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกที่3นี่ครับเสียบซ้ายมาแล้วทางด้านคมเพชรพยายามจะโต้เอาเลยครับแชมป์จะอยู่ที่เอวคนเดิมหรือจะถูกเปลี่ยนเอวไปลุ้นกันครับสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ซูเปอร์ฮีโร่ for blue and red corner ปุ๋ยโฟร์แมนนักชกทั้งคู่ได้ไปคนละ120องศาได้รางวัลซูเปอร์ฮีโร่ไปคนละ 10,000 บาท Alright ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner เพชรยโสดาบรันสารคามแชมเปี้ยนของเราครับยังคงรักษาเข็มขัดแชมป์เอาไว้ได้และลำดับถัดไปขอเรียนเชิญที่ปรึกษาบริษัทแม็กซ์เวิลด์สปอร์ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์อัศวมันตาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์ครับจะขึ้นมาคาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนของเราเพชรยโสดาบรันสารคามGentlemen, welcome back to the Hero Champion Challenge. And now we're moving on to our co-main event. คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดสุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลกรายการ The Hero Champion Challenge. มาลุยกันต่อครับกับมวยคู่ที่4และเป็นมวยคู่รองคู่เอกประจำรายการคู่นี้ต่อน้ำหนักกันนะครับคนหนึ่ง 61.5 และอีกคนหนึ่ง 61 กิโลกรัม Alright, ladies and gentlemen, introducingA Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Ubon Ratchathani province. 43 years of age, training at Sobong Kru Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Sue Sobong Kru. The hero, the hero.Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. Let's hear it for Sue Sobong Kru. And his opponent, a Thai warrior fighting
out of the red corner, he representing Khon Kaen Province, 34 years of age, training at Sit Paw Leg Gym in Chonburi. Ladies and gentlemen, let's hear it for Sai Pikat Mue Mo Kaen, Khon Kaen Leg, Sit Paw Leg. Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Khon Kaen Province. Let's hear it for Khon Kaen Leg, Sit Paw Leg. The Hero Champion Challenge ประจำวันเสาร์ที่11สิงหาคมก็เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเล็กครับจอมเก๋าจากขอนแก่นครับวันนี้ต่อพิกัดให้กับเสือสอบางครุในพิกัด61ต่อ 61.5 กิโลกรัมครับขอนแก่นครับอุบลราชธานีครับเหตุที่ต้องต่อน้ำหนักให้เพราะว่าคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครับท่านผู้ชมครับและเป็นทางด้านขอนแก่นเล็กเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาได้ซึ่งวันนั้นครับต้องบอกว่าก่อนเอาชนะคะแนนนะครับโอ้ก็โดนทางด้านเสือไล่ทุบจนขาสั่นขาคลอนเหมือนกันวันนี้ได้รับโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งครับซึ่งทางด้านขอนแก่นเล็กต้องต่อน้ำหนักให้ตามฟอร์มเอาละครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับจอมเก๋าในวัย43ปีครับฟังไม่ผิดครับเสือสอบางคู่ครับนักชกในวัย43ปีจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีชื่อจริงชื่อนายเวชยันต์คำอ่อนครับสูง163ซมประธานโทษครับครั้งที่แล้วเป็นการแพ้เทคนิคอลน็อกเอาท์นะครับในยกสุดท้ายแต่ก่อนหน้านั้นนี่ต้องบอกว่าเล่นงานจนขอนแก่นเล็กนี่แทบจะไปไม่เป็นเหมือนกันแหละครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเหล็กนายอังคารพงศพังครับจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นในวัย34ปีแม่43กับ34ครับฝากผลงานเอาไว้ครับใน3ฟอร์มหลังครับที่เวทีแห่งนี้ครับแพ้2ชนะ1จากสิทธิ์พ่อเหล็กครับโดยมิสเตอร์แฟงสิทธิ์พ่อเหล็กหัวหน้าค่ายที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับขอนแก่นเล็กอยู่ในขนาดนี้แหละครับโอ้โหวัย43ปีนี่ฟังไม่ผิดแล้วครับนักมวยที่สร้างสถิติไว้นะครับก็มีแฮกซ์พงสว่างครับแฮกซ์พงสว่างนี่ก็43เหมือนกันแน่นอนครับแต่ว่ายังแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับทางด้านเสือสองบางครุนะครับก็ยังโลดแล่นอยู่เวทีผืนผ้าใบอยู่นะครับแล้วต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยชกมวยสากลอาชีพนะครับพยายามจะไต่เต้าไปถึงระดับแชมป์โลกแต่ก็ไม่ถึงครับแต่ก็มีพื้นเพในการออกหมัดได้ดีส่วนขอนแก่นเล็กปัจจุบันครับนอกเหนือจากเป็นนักมวยก็เป็นครูมวยครับมีลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างชาตินี่มากมายขอนแก่นเล็กนี่เจอกับใครนี่ต้องบอกว่าจอมเก๋าครับแต่วันนี้เจอกับเสือนี่ไม่รู้ว่าใครเก๋ากว่าเลยครับวัย43ปีก็บอกครั้งที่แล้วอาจจะซ้อมมาไม่เต็มสูบเลยครับครั้งนี้นี่จัดเต็มมาเลยครับนี่ครับจังหวะบวกแบบนี้แหละครับโอ้โหอย่าลืมนะครับว่าเสือนั้นเคยต่อยสากลอาชีพมาแล้วครับเห็นที่แก้งขวาเล่นงานขอนแก่นเล็กขอนแก่นเล็กพยายามจะโยกเข้าหาแล้วครับซ้ายกับขวาครับชื่อก็ดุแล้วนะครับยังสักต้องบอกว่าเกิน 80% ของร่างกายนี่เต็มไปด้วยรอยสักเลยครับเดี๋ยวจะทิ้งด้วยหมัดขวาวางด้วยแข้งขวาโอ้ต้องบอกว่าหลายอาจารย์แน่นอนครับขยับเข้ามาขวาผ่านตลอดแล้วครับเสือในขณะที่ขอนแก่นเล็กเล่นซ้ายโยกมาเจอแข้งขวาของเสือโอ้รับเยอะๆนี่ไม่เป็นผลดีเลยครับพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายคืนครับขอนแก่นเล็กกรรมการใช้หน้าหันวิเศษนะครับนี่นะครับเล่นงานฐานล่างพยายามจะสับไปที่บริเวณต้นขาซ้ายและขวาของทางด้านขอนแก่นเล็กนะครับขายาวเจอขวาสวนไม่เตะสูงเลยครับเล่นงานเหนือหัวเข่าเท่านั้นโอ้วันนี้นี่มานี่เช็คช่วงล่างของขอนแก่นเล็กตลอดครับเสือตามสไตล์เลยครับมวยเตะขาต่อยหมัดครับแต่จังหวะ IQ อยู่ที่ทางด้านขอนแก่นเล็กเร็วกว่าฉลาดกว่าแต่ลูกหนักอยู่ที่มุมน้ำเงินครับพยายาม
จะเบียดเข้าหาแล้วครับเสือเจอแข้งซ้ายของคนแกเล็กพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเอาครับหมัดขวาของเสือน่าเล่นงานเข้าเต็มกระโดงคางเลยครับแต่ขอนแก่นเล็กพยายามจะฟันศอกสวนนะครับนี่แหละครับพิษสงของเจ้าเสือในวัย43ปีประมาณไม่ได้ครับฝ่ายโยกเข้าหาขอนแก่นเล็กทิ้งด้วยหมัดซ้ายเสือเบียดเข้าหาทันทีก่อนหน้านี้ก็เคยมีสักปันทูลเหรอครับในวัย3 40กว่าปีนี่แหละครับเคยมาชกที่นี่บวกอีกแล้วครับครับจังหวะขวางหน้าขอนแก่นเล็กตีเสือโต้คืนโดนเสือขวางหน้าครับตามแยกออกมาเสือเบียดเข้าหาทันทีสายนั้นวัดระยะแล้วครับพยายามจะเน้นที่ศอกขวาครับขอนแก่นเล็กแก้วมัดขวาสวนเดือดต่อเลยครับเช็คช่วงล่างอีกแล้วครับเล็กจิ้มด้วยหมัดซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาเอาละครับเสือโต้คืนเล็กขยำแม่พยายามจะขยับเอาละครับวางกันต่อยกที่2เสือเน้นที่แข้งขวาเลยครับทิ้งด้วยหมัดขวาคนแก่เล็กขยับเข้ามาเสือลงล่างก่อนทิ้งด้วยหมัดขวาอีกแล้วขยับมาใกล้วงแขนนี่แกเหวี่ยงก่อนเลยครับเสือนี่ครับทิ้งเข้ามาแล้วขวางหน้าตีด้วยซ้ายเล็กพยายามจะสวนเอ้าเสียบต่อเสียบกดเอาไว้กับเสือจังหวะขวางหน้าของเสือไม่ธรรมดาครับวันนี้แก้เกมมาดีอย่างที่คุณสุภกิจว่าเลยครับจังหวะวางแข้งขวาวางแข้งขวาแล้วครับเล่นงานบนสลับล่างทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะเล่นเกมนะครับนักชกวัย43ครับโอ้โหต้องดูการยืนระยะด้วยนะครับพยายามจะป้ายหน้าขวางเอาไว้เสียบด้วยซ้ายแทงด้วยขวาโต้มาเขายังเล่นเสียบเสือโต้โอ้เอาละครับขอนแก่นเล็กพยายามจะทำเกมของตัวเองนะครับขวางและเสียบขวาเดินหน้าวางแข้งครับขอนแก่นเล็กจิ้มเสือโต้มาอีกแล้วครับวงในขวางได้ไหมดูครับแลกกันขอนแก่นเล็กตีเจอเหลี่ยมครับโอ้โหพยายามจังหวะที่จะเด้งเข่าแล้วครับเสือทิ้งหมัดขวาเสียบด้วยเข่าขวาขอนแก่นเล็กเบียดเข้ามาเจอเข่าซ้ายล็อกในได้พยายามจะเน็บด้วยเข่าขวาครับขอนแก่นเล็กเสือไล่แขนเด้งด้วยเข่าขวาสู้โอ้โหอย่างเลยครับเปิดแกมปุกเหมือนกันครับขอนแก่นเล็กแยกออกมาขยับโอ้โหไม่ถึงครับเสียบนะครับขอนแก่นเล็กมัดตีพยายามจะขืนครับตีด้วยเข่าขวาเจอซ้ายของรัศเสือโอ้เสือพยายามจะขวางหน้าและเสียบด้วยเข่าซ้ายขอนแก่นเล็กกดลงมาฟันด้วยศอกซ้ายและเสียบด้วยเข่าขวาอะไรครับวางแข้งเกี่ยวได้ครับขอนแก่นเล็กทำยังไงโอ้โหวิ่งกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับพยายามเข้ามาทีขวาไว้ก่อนครับพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาแล้ววางซ้ายขอนแก่นเล็กเกียนเลยครับถึงตัวพัดด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าขวาคืนครับเสียบด้วยเข่าซ้ายครับเสือครับขอนแก่นเล็กพยายามจะปัดป้องครับแล้ววางซ้ายเสือตั้งไว้แทงเลยเจอศอกขวาเอาเลยครับพยายามจะฟันโต้วางด้วยแข้งอีกทีเดี่ยวมาจิ้มด้วยหมัดเลยครับท่านน่าขอนแก่นเล็กเอาคืนตลอดเลยครับขอนแก่นเล็กเสือพยายามโต้แข้งขวาเจอแข้งซ้ายขอนแก่นเล็กจับเครื่องชนแล้วครับดูครับความมั่นอกมั่นใจของแกเอาเลยครับขยี้เลยครับตอนนี้โอ้เสือน่าโดนแล้วมีแผ่วครับขอนแก่นเล็กนั้นต่อยแบบมั่นใจเลยครับการเกิดไม่มีเลยครับไม่ต้องป้องกันตัวถ้าดวลชวนแรกอย่างเดียวจังหวะเด้งเข่าเจอตันล่างบู๊ก็ได้ขุนก็ได้นะครับขอนแก่นเล็กประเภท IQ จัดครับซ้ายเข้าในเสือทำยังไงเจอหมัดอีกแล้วครับเริ่มจะช้าลงกันแล้วเสือเสียบด้วยเข่าขวาครับขอนแก่นเล็กขอนแก่นเล็กพยายามจะเบียดเข้าหาบ้างเลยครับเสือพยายามจะเล่นงานฐานล่างขอนแก่นเล็กเจาะก่อนในได้ดูครับจังหวะก่อนแล้วเสียบด้วยเข่าขวาแล้วตั้งกระแพงขาไว้เลยครับเดินมาขวาไว้ก่อนครับแล้วกวาดไม่ลงเสียบด้วยซ้ายแทงด้วยขวาโต้มาครับขอนแก่นเล็กเอาละครับพยายามจะเล่นเกมครับเสือทิ้งด้วยหมัดขวาขอนแก่นเล็กสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันคนละดอกคนละทีเลยครับเกมครั้งที่แล้วจบยกนี้ครับครั้งนี้จะอย่างไรมาอีกแล้วครับศอกขวาขอนแก่นเล็กพิรันมุ่นแผ่นดินโอ้โชว์เลยครับขอนแก่นเล็กเสือพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาขอนแก่นเล็กเสียบด้วยเข่าขวาและฟันด้วยศอกขวาโอ้เอาครับต้องแยกครับต้องแยกโอ้นวลเนียครับงัดทั้งคู่ออกมาลุยไปกันกลางเวทีครับโอ้แล้วดูความมั่นอกมั่นใจของแกครับขอนแก่นเล็กเบียดเข้ามา
ทีขวาแล้วพยายามจะเสียบขวาขึ้นเอาละครับช้าไม่ได้ครับช้านี่โดนเลยครับโอ้ยโดนศอกขวาครับศอกซ้ายศอกซ้ายเอาละครับเล่นงานอีกแล้วครับผู้เป็นเกมของทางด้านขอนแก่นเล็กแล้วครับนาทีนี้ฟันที่ศอกซ้ายฟันที่ศอกขวามาตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับเสือโอ้โหดูครับระบบการป้องกันตัวนี่ยังดีอยู่ครับพยายามจะเน้นที่2นะครับขอนแก่นเล็กโยกวางซ้ายวางซ้ายเสือโอ้นาทีนี้ความสดชื่นต่างกันครับต้นๆนี่ของทางด้านเสือเขาครับของพี่เสือเขาครับโอ้ปลายๆน้องขอนแก่นขอครับแล้วดูครับจังหวะเสียบขวาของขอนแก่นเล็กเสือพยายามจะรอจังหวะโต้ด้วยหมัดศอกเจอศอกซ้ายมาอีกแล้วครับแม่ทั้งซ้ายและขวาครับของขอนแก่นเล็กโอ้แต่ยังเหนียวอยู่ครับเอาละครับกรรมการเบรกเกมก่อนครับแตกครับแตกบริเวณหัวคิ้วทางด้านซ้ายครับของทางด้านเสือสอบรานคูโอ้ผมชมอยู่ดีๆว่ายังเหนียวอยู่ครับโอ้โหระหว่างคิ้วครับยังได้ครับยังได้ได้ไหมยังได้อยู่ครับมาแพ้สนามให้โอกาสครับพยายามจะเอาคืนแล้วครับเสือเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาไม่มีหลวมเลยครับขอนแก่นเล็กวางแข้งซ้ายพยายามจะสวนแต่ไม่โดนครับดูครับหลวมช้านี่โดนขอนแก่นเล็กลงโทษเลยครับเอาเลยครับดักเสียบโอ้ฉลาดแล้วครับตอนนี้นะครับเกาะนายตั้งกำแพงแล้วโอ้ยยังเอาเทหน้าขอนแก่นเล็กทิ้งลงไปได้นะครับขยับเข้ามาล็อกหายแล้วเสียบด้วยเข่าขวาแล้วครับขอนแก่นเล็กพยายามจะเน้นที่เข่าแล้วครับเดินลุยแล้วครับซ้ายยาวโอ้ยโดนเสียบตัวอ่อนอู้ยกระทุ้งเข้ามาอีกทีครับแม่เสยเลยครับเอาละครับเสือเหวี่ยงได้ไหมแทงด้วยเข่าขวาโอ้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกครับแลกกันมันจริงๆครับคู่รองของรายการครับโอ้โหมาได้เลือดในช่วงยกสุดท้ายเลยครับร่างเสือสอบางครุนะครับเลือดอาบใบหน้านักชกในวัย43ปีครับโดนพิษตอกของทางด้านขอนแก่นเล็กเข้าไปนี่ครับพยายามจะเหวี่ยงครับสายตาดีครับดึงแล้วคืนครับสับจากด้านบนลงมาด้านล่างครับเสือนี่ก็พยายามจะโต้พยายามจะเถียงครับแต่โอ้โหดอกนี้แหละครับแล้วซ้ำเข้ามาต้องบอกว่าได้เลือดเลยครับวันนี้เกมการชกคำลบที่2ของคู่นี้ครับครั้งแรกมุมแดงเคยชนะมาแล้วและครั้งนี้ครับผลจะออกมาอย่างไรครับท่านผู้ชมไปลุ้นกันบนเวทีดีกว่านะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันกับ The Hero Prize สนับสนุนโดยปุ๋ย Foreman ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์For blue and red corner, ปุ๋ย Foreman นักชกทั้งคู่ครับได้ไปคนละ90องศาได้รางวัลฮีโร่ไปคนละ 5,000 บาท Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, red corner, ขอนแก่นเล็ก สิทธิ์พ่อเล็กWe'll be right back.